ขนาดนี้ก็อยู่ที่ซุ้มต้นไผ่วัดจุฬามณีนี่เห็นไหมทางเลก็มาด้วยเมื่อกี้ทางเลถ่ายรูปแล้วนี่ตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าต้นไผ่จ้าเป็นซุ้มแบบสวยอยู่ที่นครนายกเดี๋ยวเราจะไปทุ่งนามุ้ยต่อเมื่อเช้าแล้วก็ไปทำบุญไปไหว้พระหลวงพ่อปากแดงไม่ได้ไปขอหวยนะคะขอความสำเร็จมากับฮังเลด้วยเดี๋ยวไปเที่ยวทุ่งนามุ้ยต่อขณะนี้เราก็กำลังเดินทางสู่ทุ่งนามุ้ยตอนนี้เป็นเวลากี่โมงเนี่ยกี่โมงแล้วคะเพื่อนใกล้ห้าโมงเย็นแล้วค่ะใกล้ห้าโมงเย็นแล้วนี่คือทางเข้าทุ่งนามุ้ยนะจ๊ะนี่ดูวิวข้างสวยปะล่ะมีสวนกล้วยจะเข้าไปมันก็จะมีสวนกล้วยแล้วก็ให้ขโมยกล้วยเขากินเนาะอะไรเงี้ยเดี๋ยวขับรถก่อนอุ้ยมืดขณะนี้เราก็มาถึงสะพานทุ่งนามุ้ยแล้วไม่เอาน้ำมะพร้าวอย่างเดียวเรามาดูสะพานทุ่งนามุ้ยกันดีกว่านี่นี่ก็เป็นทางเดินน้ำมะพร้าวเหมือนกันนี่แวะกินน้ำมะพร้าวกันก่อนดูสะพานทุ่งนามุ้ยกันดีกว่าถ่ายให้หน่อยถือไว้เฉยๆถือไว้นะคะมาดูสะพานทุ่งนามุ้ยกันเดินตามมาดูตอนนี้เราก็อยู่ที่สะพานทุ่งนามุ้ยดูทุ่งหญ้าเขียวขจีนะจ๊ะตอนนี้หญ้ากำลังสวยมากเลยอยู่ที่จังหวัดนครนายกดูสิสวยมากมาเร็วมาดูต่อนี่ก็จะเป็นสะพานยาวๆไปเลยจ้าทุ่งหญ้าเขียวๆเฮ้ยสวยอ่ะไม่ใช่ย่าข้าวเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงโน้นนี้ให้ดูเดี๋ยวเราไปกินน้ำมะพร้าวกันสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็เปลี่ยนชุดแล้วนะคะที่นี่ก็มีชุดให้เราใส่ด้วยดูสวยไหมว้ารับแสงรับแสงแสงเยอะมากแล้วก็ไม่ได้เตรียมชุดมาใช่ไหมเขามีชุดให้แล้วก็ไม่ได้คิดแพงก็คือเขามีกระปุกให้เราหยอดแล้วก็หยอดไปเราไปตรงนี้หน่อยนึงนี่ให้เพื่อนถ่ายให้ดูอ่ะมีคนมาถ่ายดูชุดเต็มๆค่ะอะไรวะถ่ายอะไรเนี่ยไปคุณมาจากเผ่าไหนคะปากากายอสงสารเขาอย่าไปพูดพาดพิงนั่งเขาเดี๋ยวเขาฟ้องคนเดียวจ้าวันนี้นะคะคุณหญิงจะพาชมชื่นนามุ้ยก็จะดูแบบว่าชื่นนามุ้ยถือกระเป๋ารองแชมป์หมั่นไส้มันยังสวยจังเลยอะค่ะฉันหมั่นไส้มันมากสัมผัสธรรมชาติเพราะไม่มีคือแนะนำว่าถ้าหากจะมาเที่ยวทุ่งนามุ้ยให้มาสักประมาณช่วงเนี้ยคือประมาณ 4-5 โมงเย็นนะคะวันนี้เราก็ยังไม่มีที่พักเลยมาหาเอาดาบหน้าทุกอย่างคือหาเอาดาบหน้าด้วยชุดแสงตอนเย็นมันจะสาดเป็นสีทองหน่อยใช่มันจะแสงเหลืองๆกว่าแสงตอนเช้ามันจะเป็นแสงแดงๆอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะคือจะบอกว่าจะเห็นทุ่งหญ้าสีเขียวอย่างนี้ตัดกับขอบฟ้าสีฟ้าเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกกับคุณหญิงนะคะถุยแล้วก็เดินนิดนึงนอกจากจะนี่แล้วยังแรดมากแกงไอ้ต้องตกมีการหมั่นไส้กันเกิดขึ้นนะคะด้วยความรักเขาหมั่นไส้เราก็เดินต่อเขาหมั่นไส้สุภาพไปอ่ะเดี๋ยวมึงอยู่ตรงนี้เด
ดี๋ยวกูเดินมาได้แด่มากเออเขาไม่นั่นเลยแกร้อยนะคะเดี๋ยวเดินแบบดูมาแล้วก็เดินแสงมืดแล้วแสงมืดแล้วมองไม่เห็นกลัวมองไม่เห็นแล้วแสงเขาวันนี้คุณหญิงก็ขอหยุดแพ้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกับคุณหญิงในครั้งใหม่บายมีคำถามถามคำหนึ่งถามว่ามึงเป็นอะไรมากไหมก็ไม่บ้าก็บอมีสองอย่างนะคะอันนี้ก็คือว่าคนทำงานอย่างเดียวแล้วก็เวลาเที่ยวแล้วก็ work hard pay harder นะคะ pay harder ไม่ใช่ hard ธรรมดาดูสิ say it again yeah pay harder work hard pay harder เอา accent ถูกต้องไหม work hard pay harder yeah เห็นไหมภาษาอังกฤษกับคุณหญิงด้วยงามเจ้างานอะไรไม่รู้งานเป็นอย่างปลาเปลือกหลบแสงเป็นล่มอยู่ในล่มแรกกว่านี้มีอีกไหมแต่ก่อนนะคะบายอันนี้เราก็กลับจากทุ่งนามุ้ยแล้วเรากำลังสุ่มมั่วซั่วรั่วหาที่พักนี่นั่นเชื่อเจอแล้วนั่นไงภูหงสารีสอร์ทมาดูว่าจะเป็นยังไงใช่เนี่ยแหละทางไรทางลงทุ่งนา Turn right นะคะ Your destination will be on the left เล็บหรอไม่มันอยู่ข้างขวาแล้วเฮ้ยโอเคข้างขวานี่เราก็มั่วมาถึงที่พักของเราในวันนี้แล้วชื่อว่าภูหงสารีสอร์ทวันนี้เรามากัน3คนกัน1ตัวนะคะเป็นแบบอยู่ในสวนอะแล้วก็ด้านหน้าเป็นทุ่งนาตอนเช้าตื่นมาน่าจะสวยนี่ไปดูห้องพักของเรากันราคา 1,200 บาทพร้อมอาหารเช้าเปิดสิคะเป็นยังไงนี่คือห้องของเราในคืนนี้นะจ๊ะมีทุ่งทีวีเจ้าของดูใจดีมีน้ำโอ้มีน้ำให้3ขวดโอเคเลยสำหรับวันนี้คืนนี้ก็นอนนี่นะเราก็จะขนของเข้าห้องพักไป